่ะก็จัดที่ Bangkok Marriott สุขุมวิท 22นะคะจริงๆ BAV มาทุกปีนะคะแล้วก็ปีนี้มาเยี่ยมชมบูธของ Impression Sound มาขายซีดีขายผลงานตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งขายดีใจมากเพิ่งขายเทปรีวได้ด้วยนะคะก็เป็นม้วนแรกเลยค่ะบางคนเล่นเป็นเครื่องเทปรีวอะค่ะเสียงก็จะยิ่งแบบยิ่งเพาะขึ้นไปอีกที่เล่นรีวด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยยิ้มเคยฟังแล้วมันเพราะมากเลยอะค่ะระยะยาวนิดนึงนะคะดีใจมากเลยนะว่าอิปนะคะก็มีออกอัลบั้มกับแวดวงออดิโอไฟล์มาตั้งแต่ปี2553ก่อนนั้นนิดหน่อยด้วยนะก็เท่ากับว่าตอนนี้อยู่ในแวดวงออดิโอไฟล์ออกอัลบั้มมาหลายอัลบั้มแล้วก็ประมาณ 11-12 ปีแล้วอะค่ะก็ทุกๆปีที่ได้มางาน BAV ก็จะมีบางปีก็มาร้องโชว์บ้างแต่ปีนี้ก็คือไม่ได้มีร้องโชว์แต่ว่าก็คือมาขายผลงานของตัวเองซึ่งอิฟก็เพิ่งออกอัลบั้มใหม่พอดีนะคะอุปอิฟซิงอิมเพรสชั่น2เป็นอัลบั้มที่ทุ่มเทมากๆมีหลายฟอร์แมตออกมาให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นซีดีแล้วก็เป็นซีดีแบบแผ่น MQA นะคะแล้วก็มีเป็นแผ่นเสียงแล้วก็มีเป็นเทปรีวด้วยนะคะใครสนใจฟอร์แมตไหนก็คือแบบว่าสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้ในงาน BAV ได้เลยนะคะมีโอกาสได้ขายแผ่นตัวเองได้พูดคุยกับแฟนเพลงแล้วก็มีเขียนลายเซ็นเนี้ยค่ะได้รับพลังงานดีๆกลับไปสร้างสรรค์ผลงานกันต่ออะไรเงี้ยเขาเห็นชื่นชมผลงานของเราค่ะก็เมื่อกี้ก็เลยไปเดินดูว่าแบบแต่ละห้องเขาก็เอาเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เนี่ยค่ะมาให้เราไปลองนั่งฟังดูโหเสียงดีๆทั้งนั้นเลยค่ะมีซิสเต็มที่แบบว่าน่าสนใจไฮเอนด์ก็แพงนิดนึงแต่ว่าเสียงดีจริงการที่อิฟเนี่ยได้มาเป็นนักร้องที่มีออกอัลบั้มในแวดวงออดิโอไฟล์เนี่ยถือเป็นความภูมิใจของอาชีพนักร้องอิฟนะคะเพราะว่าในแวดวงนี้คนที่เล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะฟังเพลงที่แบบว่าเขาซิสเต็มมันจะสามารถที่จะให้รายละเอียดของเสียงอะได้อย่างละเอียดมากเลยอะค่ะมันเลยทำให้เราเนี่ย อย่าง Impression Sound เนี่ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณภาพแล้วก็ระบบการอัดระบบการทำซาวเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตของการเล่นในซิสเต็มต่างๆเหล่านั้นให้ได้ยินรายละเอียดอะไรที่แบบทำให้เวลาฟังแล้วแบบยิ่งมีความสุขมีรายละเอียดในการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานที่มาเนี่ยนะคะก็จัดกันทุกปีแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยด้วยจริงๆงานในลักษณะออดิโอไฟล์อย่างเงี้ยมีไปหลายๆประเทศทั่วโลกเลยซึ่งImpressionก็มีออกไปในหลายๆประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังหวังว่าเราก็จะสามารถที่จะเผยแพร่ผลงานของเราเนี่ยออกไปให้มีสิทธิ์เลื่อนให้กับที่เล่นออดิโอไฟล์ในหลายๆประเทศทั่วโลกนี้ออกไปได้อีกเรื่อยๆเราก็คิดว่าเราก็คงจะทำผลงานต่อไปเรื่อยๆค่ะ